ุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Book Club นะครับกับผมสุรนันท์เวชชาชีวะครับวันนี้คุยกันเรื่องเพชรพลอยพลอยเพชรพลอยของมีค่าต่างๆนะครับท่านผู้ชมที่เป็นคุณผู้ชายก็หลบภรรยาดีๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ก็จะมีความรู้ที่ดีนะครับผมอยู่กับดร.ไดมอนด์ธมลวรรณเอกบัณฑิตหรือคุณสาครับสวัสดีครับคุณสาสวัสดีค่ะสาเขียนหนังสือ2เล่มเล่มแรกชื่อซื้อเพชรให้ได้เพชรเล่ม2จับกลโกงเซียนเพชร2เล่มแล้วอมรินทร์พรินติ้งทำไมคุณสาถึงมาเขียนเรื่องเพชรพลอยพลอยไข่เพชรทองไข่เพชรไข่เพชรที่บ้านไข่เพชรพูดง่ายๆเลยที่บ้านไข่เพชรแล้วก็แม่ก็ให้ไปเรียนเป็นนักวิเคราะห์ปัญญามณีตั้งแต่จบปริญญาตรีมันเป็นของซึ่งมีราคาแต่ไม่ใช่ของที่ซื้อขายกันง่ายนะคนจะชอบคิดว่าง่ายแล้วมีคนพยายาม enter business อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาคิดว่าแบบเอ้ยขายชิ้นนึงอ่ะ let's say อาจจะ 30,000 50,000 เขากำไรละ 10,000 นึงแทนที่เขาจะไปทำงานทั้งเดือนอ๋อคนก็คิดว่าเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่ามันเป็นของที่มีค่าที่ถ้าเกิดขายได้ก็น่าจะมีกำไรที่งามใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นปกติของทุกชนิดเนาะเมื่อสินค้าราคาเพิ่มมากขึ้นมาร์จิ้นมันก็เพิ่มมากตามอะค่ะผมอย่างผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมก็กลัวละโอ้โหภรรยาบอกจะซื้อเพชรนี่เราก็แล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายมันมีหลากหลายราคาหรือเปล่าเยอะมากค่ะว่าวันก่อนเพิ่งเขียนก็คือจะเขียนลงบล็อกของตัวเองใน Facebook ทุกวันนะคะว่ากลัวเพชรทำไมเพชรไม่ใช่ผีเอาสำหรับบางคนมันก็นะพอปลายเดือนมาเก็บตังค์มันก็รู้สึกเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่บางทีมันโอ้โหมันมองแล้วว่ามันเป็นล้านหรือเปล่าเป็นแสนเป็นล้านไม่คนอันนี้เป็นสิ่งที่คนเข้าใจอย่างนั้นเยอะค่ะแต่จริงๆคือมีราคาหลักหมื่นก็ซื้อได้ถูกกว่าสมาร์ทโฟนแล้วมันดีจริงหรือเปล่ามันดีจริงไหมเรามองกันที่เหมือน value ในระยะยาวค่ะซื้อมาแล้วราคามันมักจะไม่ตกแล้วเราต้องดูอะไรในการซื้อเพชรเวลาซื้อเพชรเราเรียกว่า4คุณลักษณ์เพชรต้องดูให้ครบทั้ง4อย่างค่ะภาษาอังกฤษเรียก 4Cs คือขึ้นต้นด้วยตัว C 4ตัว1คือแครัตคือน้ำหนักเพชร2คือเรื่องสีคือ color 3คือ clarity คือความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ว่ามีอะไรอยู่ในเพชรไหมแล้วก็เรื่องที่4คือ cuttingคือคุณภาพของการเจรไนซีตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเพชรแต่ละเม็ดราคาควรจะเท่าไหร่ซึ่งไม่เท่ากันเลยในโลกนี้เหรอแล้วอย่างตายอย่างผมไม่มีความรู้เลยก็ซื้อเพชรมีใบเซอร์กบในกะลาเนี่ยรู้เลยซื้อเพชรมีเซอร์ค่ะนี่เป็นสูตรสำเร็จสำหรับคนที่ซื้อเพชรไม่เป็นหมายความว่าเซอร์คือใบเซอร์คือการที่เราเอาเพชรเม็ดนึงสมมติว่าเราไม่รู้มันสเปคไหนเราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันตรงตามที่คนขายบอกไหมเราส่งเพชรเข้าไปที่แลบค่ะซึ่งตอนนี้เมืองไทยมีเยอะละแลบก็จะใช้เครื่องมือทุกอย่างพร้อมกับนักวิเคราะห์ตรวจให้เราคิดตังนิดหน่อยแล้วก็ส่งกลับคืนมาพร้อมกับเปเปอร์ใบหนึ่งซึ่งเปเปอร์ใบนี้ใครเป็นคนออกออกโดยห้องแลบที่เป็นสถาบันค่ะสถาบันนี้ก็ได้รับการรับรองสถาบันเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่ที่มีนักวิเคราะห์ยมณีซึ่งเรียนมาแล้วรู้กระบวนการการตรวจสอบแล้วก็มีเครื่องมือครบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอส่งเพชรเข้าไปปุ๊บเขาก็จะตรวจก่อนเลยว่าเพชรเป็นเพชรแท้ไหมมีการปรับปรุงคุณภาพฉีดสีหรือทำให้ตำหนิดูน้อยลงอะไรมาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็เอาไปตรวจสอบ4คุณลักษณ์เพชรตามมาตรฐานค่ะแล้วก็ออกเป็นเปเปอร์กลับมาให้เราแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากออกเปเปอร์แล้วก็มียิงเลเซอร์สลักตัวหนังสือไม่ใช่ร้านคุณสาหรือร้านใครออกไม่ใช่สถาบันออกเป็นบุคคลที่3ซึ่งไม่เกี่ยวกับเชื่อถือได้ใช่ค่ะผมอ่านในหนังสือบอกมีหลายระดับเหมือนกันสถาบันใช่ก็คือตัวสถาบันเองอ่ะก็มีหลายแห่งอะค่ะที่คุณสาเขียนเนี่ยเหมือนกับว่าอย่าไปสนใจว่ามันกลัดมากน้อยหรืออะไรให้ดูว่าตัวเองชอบอะไรใช่ถูกไหมฮะจะค่อนข้างเน้นว่าแบบคือไม่ใช่ว่าแบบเดินเข้ามาถามเราซื้ออะไรดีแต่จะถามกลับเลยว่าจริงๆชอบอะไรหรืออยากได้อะไรใช่เพราะว่ามันคือของที่คุณจะต้องใช้ไม่ใช่คนขายใช้ใช่คะแล้ววันนึงถ้ามันเหมือนแบบเอาอันนี้ก็ได้แล้วก็กลับบ้านไปแล้วแบบเอ้ยรู้งี้ไม่น่าเลยอย่างเงี้ยมันโอกาสมันไม่ได้กลับมาอีกแล้วเราเหมือนซื้อรถจะให้กลับไปซื้ออีกคันนึงก็ต้องไม่รู้รออีกกี่ปีคนขายเนี่ยโดยเฉพาะในเล่ม2ของคุณสาเนี่ยเหมือนกับโอ้โหมีสารพัดมุกสารพัดจริงๆมีเยอะสารพัดแบบที่จะทำให้ก็เหมือนกับเซลล์ทั่วไปใช่ไหมเซลล์ขายเพชรเนี่ยใช่ค่ะใช่ก็เป็นสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งเรามองว่าเราเป็นของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเป็นเป้านิ่งสำหรับหลายๆคนที่เขามองว่าเขาจะมาเอาจากเราได้เพราะฉะนั้นเราดูเพชรเราก็ต้องดูเซลล์ด้วยดูยังไงดูเซลล์ดูก็จะคุยอะค่ะคุยก่อนว่าเขาเป็นยังไงดีลงานกันครั้งแรกคุยกันรู้เรื่องไหมหรือว่ามาแล้วแบบมีการ
เรารู้สึกได้ว่าเขาหมกเม็ดอ่ะสมมติผมเป็นคนที่อยากจะซื้อเพชรค่ะอันแน่นอนคุณสาบอกว่าต้องดูใบเซอร์ใบอะไรใช่ค่ะแต่อะไรที่ผมควรจะถามเซลล์เพื่อให้รู้ว่าเขาน่ะโอเคหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าหรือผมควรจะถามใครทุกคนมีครั้งแรกเอางี้ดีกว่าทุกคนมีถูกหลอกครั้งแรก ทุกคนมีครั้งแรกสำหรับทุกอย่างครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เคยก็หาข้อมูลก่อนจะลงมือแล้วมีซื้อรถคันแรกซื้อบ้านหลังแรกซื้อแหวนเพชรวงแรกทุกคนมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนซื้อแหวนเพชรวงแรกศึกษาก่อนเดี๋ยวนี้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะครับอ่านแล้วศึกษาเราจะไปร้านไหนคีย์ Google ไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้คนทำแบบนี้เยอะแบบดูซิว่าร้านนี้มีอะไรเสียหายคนพูดถึงว่ายังไงบ้างค่ะก็มีเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาข้อมูลมันก็ซื้อของทุกอย่างแหละใช่ใช่ค่ะใช่เราต้องหาข้อมูลศึกษาถ้าไม่รู้ก็ถามใช่ไม่รู้ก็ซื้อหนังสือมาอ่านก็ซื้อหนังสือมาอ่านช่วยได้ใช่ค่ะใครที่สนใจก็ติดตามหนังสือของคุณสานะครับ2เล่มผมโฆษณาให้2เล่มซื้อเพชรให้ได้เพชรนะครับกับจับกลโกงเซียนเพชรนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสามากครับขอบคุณค่ะครับแล้วคุณสากับ Amarin Printing นะครับก็มอบหนังสือเล่มนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมจำนวน3เล่มครับพิมพ์คำว่าดร.ไดมอนด์หรือพิมพ์คำว่าเพชรก็พอครับนะครับส่งมาที่อีเมล saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ครับสำหรับวันนี้ผมสุรนันท์เวชชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ